อรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับท่านผู้ชมครับเสียงผมอาจจะงงเงียนิดนึงนะเพิ่งตื่นนอนนะครับผม ก็มาอัปเดตข่าว Official กันหน่อยนะครับสำหรับการเสริมเกมรุกของ BG นั่นเองนะครับก็เป็นใครที่ไหนไม่ได้ครับเจนรบสำเภาดีนะครับผมย้ายจากท่าเรือมาอยู่ BG นะครับผมว่าน่าจะเป็นการเขาเรียกว่าระบายของออกนะ การระบายของของท่าเรือนะครับเยอะเกินนะก็ต้องย้ายออกบ้างนะฮะสำหรับเจนรบก็ก็ไม่ค่อยได้เป็นตัวจริงของท่าเรือเท่าไหร่นะเท่าที่ผมดูเนี่ยก็คือว่าไปก็ได้เล่นบ้างไม่ได้เล่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ผมไม่เห็นแว๊บๆนะอาจจะมาในช่วงเป็นตัวสำรองตัวสำรองบ้างนะบทบาทไม่ค่อยมีเท่าไหร่สำหรับอยู่ท่าเรือเนาะที่จริงอะเจนลบตอนนั้นรู้สึกว่าโดนยืมตัวไปอยู่ตราดอะไรสักอย่างเฮ้ยมีได้เล่นสม่ำเสมอมากกว่านะที่จริงควรไปทีมเล็กๆมากกว่านะหรือว่าทีมกลางๆของไทยลีกอะไรเงี้ยจะมีโอกาสได้ลงเล่นมากกว่าแต่ถ้าไปทีมใหญ่ๆทีมที่เขาโอ้โหซื้อแต่นักเตะบิ๊กเนมมาเต็มทีมอะไรเงี้ยโอกาสที่จะได้ลงมันก็จะน้อยลงนะพูดถึงนะครับผมตัวเลือกมันก็จะเยอะเกินแบบว่าเฮ้ยอาจจะเป็นตัวเลือกที่แบบว่าเป็นส่วนเกินของส่วนเกินหรือว่าเขาว่าส่วนที่เฮ้ยเป็นอาจจะโดนเป็นตัวสำรองอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ส่วนเกินหรอกหมายถึงว่าการที่จะเบียดตัวที่แบบว่าเฮ้ยอาจจะมีตัวที่ดีกว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยของแต่ละทีมใช่ไหมนั่นแหละครับก็ถ้าไปอย่างที่ผมบอกว่าไปทีมอย่างกลางๆที่ไม่ได้แบบว่าใหญ่มากเกินไปอะไรเงี้ยมันจะมีโอกาสได้ลงเล่นมากกว่าอย่างเขาก่อนไปตราดก็โชว์ฟอร์มได้ดีนะได้มีโอกาสลงเล่นสม่ำเสมอนะพูดถึงนะครับผมก็เอาอัปเดตกันหน่อยเกี่ยวกับ The Blue Machine นะครับผมก็ดึงอดีตกัปตันช้างศึก U23 นะครับผนึกเกมรุกนะครับลุยไทยลีกนะไป BG ก็ใช่ว่าจะการันตีได้เป็นตัวจริงนะนะฮะก็ต้องแบบว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรเด็ดจริงๆนะมีของอะไรเงี้ยนะอย่างเจนลบนะก็เมื่อก่อนหน้านี้ที่เจนลบในยุคของซิโก้เนี่ยก็เป็นดาวรุ่งเลยทีเดียวนะก็หลายๆคนผมเชื่อว่าหลายๆคนอ่ะก็แฟนบอลหลายๆคนก็คาดหวังว่าเออเนี่ยจะเป็นกองหน้าตัวใหม่เว้ยของทีมชาติไทยที่จะมาเป็นตัวหลักที่โดดเด่นแต่สุดท้ายแล้วก็หายไปเลยหายไปเลยนะครับสำหรับเจนรบสำเภาดีนะครับผมก็สโมสร BG พรมยูไนเต็ดก็เปิดตัวไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็จากการท่าเรือ FC นะครับก็ย้ายน่าจะเป็นการระบายของแหละระบายของมาอยู่BG พรมยูไนเต็ดนะฮะหรือว่า The Blue Machine นะครับยังคงเสริมกำลังต่อเนื่องนะครับหลังปิดดิวอย่างสารัตอยู่เย็นแอนเดรสตูเยสนะฮะล่าสุดจัดการคว้าตัวแข้งวัย25ปีจากสิงห์เจ้าท่ามานะฮะอีกรายด้วยสัญญาขาดซื้อขาดนะพร้อมขยายสัญญาระยะยาวโดยเจ้าตัวนะจะสวมเสื้อหมายเลข19นะลงเล่นในทินลีโอสเตเดียมนะด้านเจ้าด้านเจนลบสำเภาดีก็กล่าวถึงการย้ายครั้งนี้นะครับบอกว่า The Rabbit นะครับว่ารู้สึกดีใจครับที่ได้ย้ายมาร่วมทีม BG ปทุมขอบคุณผู้ใหญ่ของสโมสรที่ให้โอกาสด้วยการคว้าตัวผมมาร่วมทีมผมหวังว่าจะทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อตอบแทนสโมสรแห่งนี้ซึ่งเป้าหมายอันดับแรกของผมคือต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับทีมให้เร็วที่สุดเพราะผมเพิ่งมาใหม่ยังมีอีกหลายอย่างที่ผมต้องเรียนรู้แน่นอนว่านักฟุตบอลทุกคนต้องการที่จะลงเล่นลงสนามช่วยทีมให้ได้มากที่สุดเช่นเดียวกับผมที่พยายามต่อสู้เพื่อเบียดแย่งเป็นตัวจริงให้ได้ผมมองว่า BG ปทุมเป็นทีมที่ใหญ่มีการลงทุนและเป้าหมายที่ชัดเจนซึ่งผมก็มีความเชื่อมั่นว่าสโมสรแข็งแกร่งพอที่จะลุ้นแชมป์ให้ได้ทุกรายการก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับแฟนบอลทุกคนด้วยผม
เองเคยมายืนสนามแห่งนี้ในฐานะผู้ต่อสู้และรับรู้ได้ถึงบรรยากาศการเชียร์ที่เข้มแข็งผมหวังว่าจะได้รับแรงผลักดันจากเสียงเชียร์เหล่านี้ให้ผมทำงานในสนามออกมาให้ดีที่สุดขอบคุณครับมาประมาณนี้นะก็สำหรับเจนรูปสัมภาวดีก็ถือว่าไปเล่นกับทีมใหญ่ๆในไทยลีกหลายทีมนะบิ๊กเนมหลายๆทีมในไทยลีกนะผมก็ผ่านค้าแข่งกับ BC เทโรมาอาร์แบก BC เทโร BEC เทโรBCC เทโรนะแต่ก็เครือข่ายสาขาเทโรเนาะแล้วก็มาย้ายมา SCG เมืองทองยูไนเต็ดแล้วก็ตราด FC แล้วก็ย้ายมาการท่าเรือล่าสุดนั่นเองนะเคยติดทีมชาติรุ่น U19 21 23นะฮะเคยพาทีมชาติไทยคว้าเหรียญทอง4เกม2สมัยนะฮะก็นักเตะหลายๆคนแล้วก็จะมีโปรไฟล์ประมาณ4เกมผมอยากเห็นแบบว่าโปรไฟล์ประมาณ AFC อ่ะว่าเคยผ่านรอบลึกรอบกี่ทีมของ U19 AFC U20 AFC มาถึงทั่วไปนะอันนี้ผมพูดถึงภาพรวมนะก็เจนลบก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกทีมชาติไทยที่ก็หายไปจากทีมชาติเลยนะที่จริงเจนลบมีความมุ่งมั่นนะมุ่งมั่นในการเล่นพอสมควรนะเท่าที่ผมเห็นน้องแกเล่นนะก็โอเคเลยนะมุ่งมั่นอะไรเงี้ยแต่มันก็ต้องพัฒนาเสริมอีกหน่อยนะพูดถึงเนี่ยเรื่องอาจจะต้องฝึกการ positioning การเข้าทำอะไรเงี้ยความแข็งแกร่งอ่ะมีอยู่แล้วความแข็งแกร่งอย่างเงี้ยความแม่นยำในการยิงประตูความเร็วการเล่นบอลจังหวะเดียวการเซนส์บอลในการวิ่งทำทางอะไรเงี้ยนะเคลื่อนตัวอะไรเงี้ยการผมเจนโลกเป็นนักเตะที่ขยันไล่บอล นะผมเท่าที่ผมเห็นนะผมก็ชอบในสไตล์นี้เหมือนกันนะครับแต่อาจจะต้องพัฒนาในส่วนของเสริมนิดนึงอาจจะดูการยืนตำแหน่งแบบพี่มุ้ยก็ได้อะพี่มุ้ยแบบว่ามุ้ยธีรศิลป์นั้นเป็นนักเตะที่ยืนตำแหน่งได้ดีนะในแนวพื้นที่สุดท้ายอะไรเงี้ยในการเข้าทำอะไรเงี้ยก็จะมีจังหวะที่มีโอกาสเข้าทำได้ดีนะครับผมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะต้องพัฒนาจุดนี้ด้วยอะไรเงี้ยอาจจะทำให้แบบว่าโชว์ฟอร์มเปร่งปร่างก็ได้ใช่ไหมนะครับผมนั่นแหละครับผมก็ย้ายมาละหลังจากที่ก็ไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่กับการท่าเรือ FC หาวแล้วจะเพิ่งตื่นขออภัยหาวมาอ่านโปเชข่าวเจนลบย้ายทีมพอดีนะก็เลยมาอัปเดตท่านผู้ชมก่อนนะครับผมสวัสดีครับ